ลมสมาธิเนี่ยว่าท่านติดยากที่จะรู้จักความสุขความสงบที่พุทธเจ้าตรัสเทศนาว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มียากจึงจะเข้าใจความข้อนั้นบรรดาความสุขทั้งหลายที่พากันใฝ่ฝันอยู่ในโลกอันนี้ยังไม่ทันถึงความสุขในตอนนั้นมีแต่สุขเจือด้วยอามิสสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาที่เรียกว่าอามิสได้สิ่งนั่นหมายสมปรารถนาสมประสงค์แล้วก็นึกว่าสุขเพียงพอเพียงแค่นี้อ่ะที่โลกทั้งหลายตากันมองเห็นอยู่รู้กันทั่วไปเหตุนั้นยังพากันนิยมแต่เรื่องวัตถุจนกระทั่งเลยขอบเขตลืมคิดถึงเรื่องความทุกข์เพราะผัวพันกับวัตถุจะมาจึงอธิบายถึงเรื่องว่าโมหะคือความหลงหลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่หลงสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เราเข้าใจว่าเป็นสุขหลงตรงนี้เอามาหลงไม่เหมือนอวิชชาอวิชชาหมายความถึงไม่รู้หรือไม่เข้าใจเลยว่าหลงคืออะไรในสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรไม่รู้เลยอันนี้สุขก็รู้อยู่ทุกข์ก็รู้อยู่แต่หลงเข้าใจผิดคิดว่าทุกข์เป็นสุขเพราะฉะนั้นเมื่อบาทาหากมาอบรมจิตของเราปล่อยวางวัตถุจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีวัตถุคือความสงบวิเวกอยู่ในที่เดียวผู้เดียวจิตขณะที่มันเข้าถึงนิเวศสงบไม่มีอามิสเจือปนที่เรียกว่าสันติคือความสงบเยือกเย็นนั่นแหละจึงเป็นความสุขแท้จริงผู้ปฏิบัติทุกขัดเข้าถึงตรงนั้นเข้าใจไอ้ที่บทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขังในความก่อนความสุขเสมอด้วยความสงบไม่เองแต่ว่ามันจำเป็นมนุษย์ชาวโลกหรือคนเราเกิดขึ้นมาคืออาศัยวัตถุและเจตตัวตนที่เป็นวัตถุต้องอาศัยมันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะปล่อยวางเป็นบางครั้งบางคราวเข้าถึงความสงบที่ว่านั้นก็ตามเป็นครั้งเป็นคราวเสร็จแล้วมันก็จะต้องถอนออกมามาปะปนหรือมาวุ่นวายอาศัยวัตถุนี้อยู่ตลอดกาลเห็นนั้นยังความสุขความทุกข์จะมีที่สิ้นสุดจะทุกข์อยู่ลังไปแต่ด้วยเหตุที่ผู้ฝึกฝนอบรมจิตให้เข้าถึงสันติที่ว่านั้นก็จะระลึกถึงสันติคือความสงบสุขอันนั้นอยู่ตลอดเวลาเทียบกับวัตถุที่เราเข้าที่เราอาศัยอยู่นั้นว่ามีความสุขผิดแผกไม่เหมือนกันสิ่งที่ไม่มีวัตถุเป็นของสุขสงบเยือกเย็นกว่าที่เป็นของที่มีวัตถุก็เป็นธรรมดาถ้าหากว่าสิ่งใดมันดีกว่าเราก็จะต้องระลึกถึงสิ่งนั้นและพยายามที่จะให้เข้าถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลานี่เราเรียกว่าความเพียรคือการพยายามที่จะฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาจิตใจการเป็นอยู่ของเราให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความเจริญยิ่งขึ้นไป
ในผลที่สุดคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่จิตจังเป็นจะต้องต่อสู้ยุคของการเวลาอย่างที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปชีวิตคือการต่อสู้ก็สมจริงทุกประการหรืออย่างที่โบราณท่านบอกปากกัดคนตกทุกคนจะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างตะขาบมันเอาเคี้ยวมันกัดคือปากกัดแล้วก็ต้องเยี่ยวใส่เพื่อเพิ่มคิดให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อทำลายตัวคือภัยอันตรายของมันคือมันกัดคนแล้วหรือกัดอะไรก็ตามเลยที่เรียกว่าเป็นศัตรูของมันมันจะต้องกัดด้วยเคี้ยวก่อนแล้วก็เยี่ยวใส่เพื่อให้คิดนั้นมันแรงขึ้นเพื่อจะทำลายศัตรูคนเราก็ทำนองเดียวกันนั้นเกิดขึ้นมาจะต้องต่อสู้ในสิ่งที่เป็นศัตรูแก่ชีวิตของตนแก่อาชีพของตนหรือสิ่งที่มาขัดขวางเราให้ทำลายไปจะต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้ได้กำลังให้ได้ก็ต้องเล่ห์เหลี่ยมและกลมายาที่ว่าเอาชนะไม่ได้ด้วยกำลังก็ด้วยมนต์ด้วยวิชาด้วยเล่ห์กลมายาด้วยเหตุที่การต่อสู้กันนี่แหละทุกผลและทุกตัวสัตว์จะต้องมีการต่อสู้กันอย่างนี้สรุปรวมเจ็ดรวมแล้วโลกอันนี้คือโลกต่อสู้โลกอันนี้เป็นโลกต่อสู้ก็คือโลกมีใครนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีศัตรูโลกมีใครนั่นเองโลกมีศัตรูโลกมีใครก็หมายความถึงเรื่องโลกทุกข์แล้วจะทำยังไงได้ล่ะแล้วเกิดขึ้นมาในโลกของโลกต่อสู้ในวันที่เราเกิดสมัยมีศัตรูรอบด้านใครจะต้องกัดฟันต่อสู้ลังไปแต่ว่าการต่อสู้นั้นถ้าหากเป็นธรรมก็นำมาซึ่งประโยชน์ให้เกิดเจตตถ้าไม่เป็นธรรมก็กลับทำให้อับรางคือทำให้เราเสียผลประโยชน์ทั้งที่จะถึงได้มันเป็นอย่างนี้อยู่เป็นไหนใช่ไหมลูกพระพุทธเจ้าสอนให้เราต่อสู้ในทางที่เป็นธรรมคนอื่นเขาจะไม่เป็นธรรมแล้วก็ยอมเป็นธรรมสิคือว่าจะเอาชนะโลกนี้ไม่ให้มีศัตรูแล้วจะเอาชนะศัตรูโลกนี้ทั้งไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากเราต่อสู้ในทางที่ผิดหลักธรรมะเราก็จะต้องยอมแพ้ตลอดเวลาตายแล้วเกิดชาติไหนก็ต้องจะมาต่อสู้นี้ยิ่งจะแพ้นักเท่ากันถ้าหากเราต่อสู้ด้วยหลักธรรมะถึงแม้ว่าจะแพ้ถึงว่าเราจะชินชีพวายชนไปแต่หลักธรรมะของเราแต่เราสู้ในหลักธรรมะแล้วก็มีหนทางที่จะเอาชนะคือไม่สามคือไม่อาจจะไม่ได้มาเกิดต่อสู้พยุกต่อไปชนะโดยวิธีที่เราไม่ได้ต่อสู้หลักในการต่อสู้นี่แหละอย่างวิชาของแพทย์ของหมอเขาพูดถึงเรื่องคนต่อสู้ต้องเป็นกลุ่มคนหนึ่งไม่ใช่มาสู้แต่เมื่อสู้อะไรที่เขาอธิบายตามหลักคนเราที่เรียกว่าเชื่อสเปอร์มาตัวตนอะไรเขาเรียกกันที่มันออกจากไอ้เรือนของมันจากที่อยู่ของมันต่อสู้ผสมกันจะต้องต่อสู้กันอย่างขนาดนี้มีมากจนเป็นในร้อยพันหมื่นแสนแต่ว่าพวกที่สู้ไม่ไหวก็จะต้องตายไปที่ยังเหลือที่สู้ได้เอาใจชนะก็จะมาเกิดเป็นสัตว์ก็จะเป็นเกิดเป็นคนอธิบายตามหลัก
วิชาของเขาเป็นอย่างนั้นนั่นยังแสดงว่าต่อสู้ตั้งแต่เริ่มฝึกแม้อยู่ในครรภ์อยู่ในครรภ์ของมารดาต่อสู้ด้วยการต่างๆด้วยความกระทบกระเทือนเย็นร้อนอ่อนแข็งในเมื่อบิดามารดาในเมื่อมารดากระทบกระเทือนด้วยการเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าเจ็บไข้ได้ปวดในสบายก็จะตั้งกระทบกระเทือนถึงบุตรที่อยู่ในครรภ์ต่อสู้จนกระทั่งคลอดออกมาเป็นตัวตนสู้มาโดยลำดับถูกเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกระเทือนเจ็บไข้ได้ปวดจนกระทั่งมีอายุเติบโตขึ้นมาทำมาหาเรียนชีพหรือมีการศึกษาต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆธรรมะหาเลี้ยงชีพจะต้องแย่งชิงแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด็ดซึ่งกันและกันเหล่านี้ล้วนจะเป็นเรื่องต่อสู้ทั้งนั้นเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ค่ะถ้าหากผู้ใดมาเห็นโทษภัยของการเกิดและจะต้องตั้งตัวอยู่ในคุณธรรมต่อสู้ในหลักที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างพุทธเจ้าลึกสาวกทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงต่อสู้โลกภายนอกมันไม่มีทางชนะต่อสู้กิเลสของตนเองอย่างที่ท่านแสดงในเรื่องครั้งคงทำทุกกาลกิริยาแค่จะเหยียดหยามดูถูกเรื่องการในทางฟ้องอดทนสู้กิเลสของตนเองไม่สู้คนอื่นเวลาเด็กเขาไปเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือแล้วเขาไปเที่ยวหาอยู่หากินไปเห็นองค์ทรงทำความเพียรนั่งรับตาก่อนอ่ะเขาคิดเข้าไปโผล่หัวเขาเอาไอ้ปีกไก่เอาอะไรไปแยงจมูกเพิ่งไม่ทั้งไปเกิดท่านใช้ความอดความทนต่อสู้ตัวท่านเองจนกระทั่งได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ยังมีการต่อสู้กับพวกเดรัจฉานมีคนพวกเป็นกระตั้งแม้จะลุกจิตของพระองค์เองก็เป็นกระตั้งคือพระเทวทัตพระองค์ต่อสู้ด้วยอธิวาสและขันติต่อสู้ด้วยความระงับกิเลสของตนเองแบบของพระองค์ต่อสู้เราจะต่อสู้แบบนั้นไม่ได้แต่เราระงับจิตใจของเราแล้วก็มีวิธีอุบายการต่อสู้แต่ภายนอกแต่ไม่ใช่จะหลับตาต่อสู้อย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้คนสมัยนี้จะเหยียดหยามรู้ถูกผู้ที่ไม่โต้ตอบแต่เราก็สู้ภายในของเราด้วยความสงบพบลมแตกของเราให้ดีถ้าใจของเรายังไม่ทันสงบปราบใดเราจะไม่เห็นภัยในเรื่องทั้งหลายนี้จิตใจเราจะคือรู้สำโลกฝึกจะมีการพยาบาลอาฆาตจองล้างต้องผ่านนั่นแหละได้ชื่อว่าจะทำตัวเราแพ้ต่อไปเกิดขึ้นมาชาติไหนชาติไหนก็จะมาวุ่นวายจะมาต่อสู้นี้รักใดถ้าหากรู้จักต่อสู้ภายในด้วยกันทุกเรื่องเห็นโทษเห็นภัยซะแล้วตั้งใจมากที่เหล็กจะแพ้เลยอาการของภายนอกซึ่งโลกก็นิยมซึ่งเขาถือว่าโง่เง่าเอาชนะก็หนึ่งไม่ได้แต่เราชนะใจเราชนะใจแพ้ภายนอกแต่ชนะภายในอย่างเราไปแพ้คนอื่นนั้นเราไปชนะคนอื่นด้วยการชกต่อยด้วยการตีหรืออะไรกันก็ตามเถอะหรือเป็นถ้อยเป็นฟังก็ตามถึงว่าเราชกเราต่อยกันด้วยการทะเลาะวิวาทเอาชนะคนอื่นเขาเจ็บไปข้างหนึ่งก็แล้วเราเรียกว่าชนะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า
ไม่ใช่เป็นเรื่องชนะคือเรื่องแพ้แพ้ด้วยเหตุที่โทสะมานะของเรารุนแรงจนทำลายคนอื่นให้เกิดโทษแก่ตนหากว่าถ้าดีขึ้นถึงโลกถึงศาลพระก็ต้องปรับและทำโทษคนที่ทำเพิ่มขอบเขตได้ดีแล้วนั่นเองการแพ้แพ้ด้วยวิธีอย่างนี้ทางพุทธศาสนาหากว่าจะพูดทั่วไปคนไหนที่ข่มเหงคนอื่นที่อิจฉาเหยียดเชื้อสยาคนอื่นทำลายคนอื่นโลกทั้งหลายก็จะประณามคนนั้นเป็นคนผิดแล้วก็จะเอ็นดูต้องสารคนที่อ่อนแอเกิดเอ็นดูแก่ตาทั้งสารนี่เป็นการแพ้ทำคำสอนพระเจ้าชนะตนแลทั้งของประเสริฐยิ่งกว่าชนะคนอื่นชนะศึกสงครามตั้งเป็นร้อยๆพันๆแล้วเป็นหมื่นๆเป็นแสนสู้ชนะตนคนเดียวไม่ได้หลักธรรมเป็นของลึกซึ้งทุกคนพากันชนะตนแต่ละคนละคนนะมันจะมีศึกมาจากไหนสงครามมันเกิดมาจากไหนไม่มีหรอกโน่นนะถ้าพูดถึงกว้างครอบหมดเลยที่ว่าชนะตนคนเดียวนี้เป็นของประเสริฐยิ่งกว่าชนะสงครามตั้งเป็นของทัพสงครามตั้งเป็นของทัพเราชนะด้วยอาวุธชนะและอาจจะแพ้ในวันหนึ่งข้างหน้าชนะตนคนเดียวไม่มีวันจะแพ้ทั้งชาตินี้ได้ชนะโลกนี้ละโลกนะถ้าทุกคนพากันชนะตนแต่ละคนละคนแล้วกองทัพนั้นก็จะไม่มีอาวุธไม่ต้องรบกันต่อสู้กันดีต่อและไม่มีเวรมีภัยอยู่ด้วยกิเลสที่เรามีอยู่ภายในใจของตนเรียกว่าเป็นภัยหรือเป็นศัตรูเป็นข้าศึกและหมู่มารไปจำในตัวเราจะต่อการเวลาแท้ที่จริงตัวเราคือมีข้าศึกอยู่ตลอดได้แต่เราไปเข้าใจว่าข้าศึกอยู่ภายนอกข้าศึกที่มีอยู่ในตัวของเราไม่เข้าใจเห็นไหมคนโดยส่วนมากจึงไปจนกับคนอื่นไม่ไปจนตนคนไม่ไปจนตัวของเราในหลักธรรมขั้นสองพระเจ้าชี้สอนให้เราชนะตนเองแม้กิเลสที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นภายในใจความกระสับกระส่ายดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยประการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นภัยของความสงบความสงสัยล้วนแล้วแต่เป็นภัยของความสงบนั่นคือกิเลสนั่นคือศัตรูของความสงบเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะให้เห็นโทษและเห็นภัยทั้งเรื่องเหล่าทั้งหลายนี้จึงจะปฏิบัติฝึกหัดภาวนาทำสมาธิได้ถ้าไม่เห็นโทษเห็นภัยทั้งเรื่องเหล่านี้แล้วทำสมาธิภาวนาไม่เป็นเด็ดขาดเสียงเป็นตัวกระจกเพื่อเป็นไผ่ของความสงบท่านว่าเสียงเป็นไผ่และเป็นตัวกระจกของปฐมฌานเท่านั้นคือวิตกวิจารปีติสุขเอกตาวิตกคือยกอารมณ์แน่หนึ่งขึ้นมาพิจารณากำหนดคิดการคิดค้นคว้าอยู่ในเรื่องอารมณ์นั้นจนกระทั่งเห็นชัดแล้วเกิดปีติแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็รวมสงบลงไปเป็นเอกัสสะเสียงหายหมดถ้าอย่างนี้เสียงปรากฏอยู่ยังไม่ทันเข้าถึงเอกัสสะได้เหตุนั้นเสียงนั่นแหละเราจะยกเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ค้นคว้าวิตกยกมาเป็นความวิตกวิจารคือค้นคว้าทั้งเรื่องเสียงมันเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนไปรู้จักเสียงคนไปรับเสียงมีวิจารเสียงมันจะตัดไปว่าเสียงถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดหรือเราไม่ไปส่งไปหา
มันก็มีอย่างนั้นเสียงไม่ใช่เสียงคนก็เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงใครก็เสียงฟ้าเสียงลมเสียงน้ำเสียงคลื่นอะไรมันต้องมีอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันแล้วถ้าคนคว้าหาตัวที่ไปยึดคือใจเพราะฉะนั้นใจไปยึดใจก็อย่ายึดจิตเมื่อใจไปยึดมันก็อยู่ตามสภาพของมันเสียงมันก็หายไปความชัดเจนจะเห็นชัดอย่างนั้นมีความอิ่มใจคือว่ามันเห็นชัดแล้วจริงใดถ้าเห็นชัดตามเห็นจริงปีติคือความอิ่มใจเกิดแล้วก็เกิดความสุขใจวางหายหมดเสียงเลยในปรากฏนี่เรื่องต่อสู้เหมือนกันการทำความเพียรภาวนาก็คือการต่อสู้อยู่ที่นี่เนี่ยเพราะนั้นหลีกเลี่ยงไม่พ้นเป็นคนขึ้นมาเป็นมีมันเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมาแล้วยิ่งสังคมในโลกอันนี้สมัยนี้ยิ่งไม่มันยิ่งแย่ใหญ่สังคมอะไรต่ออะไรในสมัยนี้ไม่ใช่สังคมธรรมดาสังคมอันนี้มันจะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าสัตว์กว่าเปรตกว่าผีไม่ใช่สัตว์เราหวังพ้นเสียจากความชั่วและทุจริตเราจะต้องพิจารณาสังคมเหล่านี้ให้เห็นโทษและขณะที่เราพิจารณาเห็นโทษเราจะปล่อยวางเหมือนกับเราเห็นโทษเสียงเป็นอันตรายของสังคมแล้วปล่อยวางสังคมนั้นในขณะที่เรานั่งทำความเพียรภาวนาให้เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษแล้วจะไปยึดแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นอีกในสังคมนั้นแล้วจิตจะไปพะวงเกี่ยวข้องผัวพันด้วยสงบเนี่ยเห็นน่าจะต้องพิจารณาเห็นว่าคือใจมันไปเกี่ยวข้องเมื่อใจไปเกี่ยวข้องใจไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเมื่อเห็นชัดแล้วปล่อยวางซะทั้งหมดหมดเลยเรื่องนั้นทำไมไม่เกี่ยวข้องกับใจของเราจับเอาแต่ตัวใจคืออย่าให้มีอาการออกไปเกี่ยวข้องจับแค่ตัวเดิมคือตัวใจของที่ในเรื่องการต่อสู้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวแล้วมันมีเรื่องทั้งหลายนั้นเนี่ยแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเถอะมันก็ยังจะต้องแยกออกไปหาเรื่องเก่าอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะสัมผัสอายตนะยังมีอยู่คือกายมีอายตนะ6มีอยู่สัมผัสมันก็จะต้องมากระเทือนอยู่ตลอดเวลาของเก่ามันไปได้ไม่เกี่ยวพันได้ง่ายเพราะกระทบมันจะสวิ่งไปตามสายเลยแต่ต้องต่อสู้กันอีกเหมือนกันจนกระทั่งใจมีกำลังแก่กล้าเต็มที่จนกระทั่งเห็นโทษและจิตมันสงบเต็มที่เพียงพอเรื่องนั้นจึงจะหายหมดไปเมื่อเราทำได้อย่างนี้ละของเราวิธีการของเราเฉียดแหลมเชี่ยวชาญชำนาญเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในมากระทบเราก็จะต้องวิ่งเขาไปหาหลักนั้นเรียกว่าเราได้ที่พึ่งมันก็เสร็จหาที่พึ่งอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ทางคนจะทุกข์มีทางเดียวเท่านี้อื่นไกลเรื่องใดเรื่องของมุดที่ต้องพยายามทำและแสวงหาเพื่อคนจะทุกข์ไม่มีไม่ใช่ทางแล้วพระพุทธเจ้าถ้าหากคนจะทุกข์ด้วยเหตุเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ความสุขและไม่ได้ปฏิบัติภาวนาสมถะพระสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการพ้นจากทุกข์ด้วยการเอาชนะตนต่อสู้ด้วยวิธีดังอธิบายนี้มีทางเดียวเท่านั้นพระองค์จึงสอนพวกพุทธสาวกตลอดทั้งพวกเราให้ดำเนินการอย่างนี้เอาพัดต่อสู้กันลองดูเป็นนี้ต่อไปตั้งจิตกำหนดพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่อธิบายมาบ้างแล้ว
ช่นอานาปานสติลมารณาสติมานาสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดในทางนั้นถ้ามันลงมารณาสติแล้วมันก็หมดเรื่องคือความตายมันจะมีอะไรเหลือในมนุษย์ของเรามันตายได้หมดเรื่องหมดราวมันคิดนึกอะไรเอาวันสิ่งนั้นจะมีมันก็ไม่ได้อะไรเอาวันมันก็ไม่เสร็จของเราตัวของเราจะต้องล่าทิ้งไปเป็นธรรมดาซึ่งว่ามรณาสติเป็นของสำคัญลงถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกมันมรณาสติมันวางหมดมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันก็เป็นสมาธิขนาดที่มันไม่วางมันจะละไอ้มันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเราเห็นดีดีอยู่เห็นชัดๆอย่างนี้แหละมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระฐานถึงว่ามีลูกหลานในบ้านในเดือนแต่บ้านในเดือนก็ต่างกันเราจะต้องทิ้งเขาถึงเราก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอะไรกับเราก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องตายด้วยกันตายแล้วก็ทิ้งเขาเหมือนกันเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันอันนี้เป็นถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวของอะไรก็เอาเถอะภาวนาไม่ลงอะไรนี่อะไรทั้งหมดกรรมฐานอะไรทั้งหมดไปเกี่ยวข้องกับความเนี่ยไม่เด่นหรอกพ่อนาพ่อนาจิตต้องการให้ลดละลิบทิ้งสิ่งทั้งปวงหมดอารมณ์ทั้งปวงหมดถ้ามันน้อยลงไปถอยลงไปให้มันยังเหลืออันเดียวเราเรียนมามากมายศึกษาฟังมามากก็มากก็เพื่อให้มันขัดเกลาให้มันถ้ามันลงอันเดียวนั่นเองมันลงอันหนึ่งอันเดียวแล้วให้รักษานั้นให้ไว้ให้ได้มันจะเห็นออกจากกันละสิ่งหลายทั้งหมดมันจะออกจากอันเดียวแล้วมาไปมัวเมาไปคิดนึกสนใจโน่นอันนี้อะไรต่างมันจะเป็นกรรมฐานอันนี้จะถูกอันนี้จะผิดอันนั้นจะชอบตอนนี้แสงเงาอันนี้ไม่ชอบอะไรต่างๆไม่ได้วุ่นใหญ่โตขอให้เรียนขอให้สอนกรรมฐานน้อยบางคนมาให้ถูกกับจริตต้องฉันหน่อยให้ถูกจริตต้องครบหน่อยอะไรต่างๆนั่นเดียวกันหนึ่งอะไรไม่จะถูกคำถามไม่ละไม่ถูกทั้งนั้นไม่ทิ้งไม่ถอนไม่ถูกทั้งหมดมันมากพอแล้วคนเราคนคิดสอนเนี่ยการสงสัยมันมากมายหรือว่าจะพัฒนา